สวัสดีจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมาชวนทำน้ำสมุนไพรง่ายๆช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ต้านโรคภัยต่างๆน้ำกระชายน้ำพึ่งมะนาวแสนอร่อยจ้ามาดูวัตถุดิบง่ายๆกันเลยค่ะแม่พึ่งก็เริ่มด้วยน้ำพึ่งนะคะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามความชอบกระชายสด100กรัมค่ะอันนี้แม่พึ่งซื้อมาจากตลาดนะคะประมาณ10บาทจ้าต่อมาก็มีมะนาวค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะจ๊ะเพื่อปรับรสชาติให้สมดุลสูตรนี้แม่พึ่งใช้น้ำ 1.5 ลิตรค่ะเป็นน้ำขวดใหญ่1ขวดนะจ๊ะมาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยจ้ะอันดับแรกแม่พึ่งก็นำกระชายนะคะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็นำมาตัดเป็นท่อนเล็กๆแบบนี้นะคะต่อมาเราก็นำไปปั่นค่ะแม่พึ่งจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถไปตำในครกให้ละเอียดได้นะจ๊ะปั่นประมาณ 1-2 นาทีค่ะเราก็จะได้น้ำกระชายนะคะเข้มข้นแบบนี้ต้องนำมากรองนะคะเอาเศษกระชายแล้วก็ฟองขาวๆออกเพราะว่าจะมีรสชาติที่ขมค่ะในส่วนนี้น้ำกระชายปั่นนะคะหอมมากๆเลยค่ะแบบกลิ่นอ่อนๆละมุนนะคะแม่พึ่งก็จะตักเอาฟองออกให้หมดเลยจ้ะเราก็จะได้หัวเชื้อน้ำกระชายแบบนี้นะคะนำมากรอง 2-3 รอบเลยค่ะจะได้ไม่มีเศษของกระชายหลงเหลือแล้วก็ไม่มีรสขมค่ะทานแล้วหอมอร่อยนำน้ำที่เหลือทั้งหมดในขวดนะคะใส่ลงไปผสมกันเลยจ้ะตามสูตรนี้นะคะแม่พึ่งจะปรุงรสด้วยน้ำมะนาว 4-5 ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง 5-6 ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะ 1/4 ช้อนชาเพื่อปรับรสชาติให้กลมกล่อมสูตรนี้นะคะจะหอมอร่อยลงตัวแต่ทุกท่านสามารถที่จะลองชิมแล้วก็ปรับเพิ่มรสชาติตามความชอบได้นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวนะคะหอมกลมกล่อมสูตรนี้สามารถนำไปทำทานแล้วก็ทำขายได้เลยนะคะเมื่อผสมเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะบรรจุขวดได้เลยค่ะขวดขนาดนี้จะเป็นประมาณ200 ml นะคะนำไปขายได้เลยจ้าน้ำสมุนไพรทานแล้วชื่นใจปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะน้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาวแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่ผึ้งสามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้ 3-5 วันนะคะจะทานแบบเย็นชื่นใจหรือว่าจะอุ่นทานร้อนๆก็ได้เลยค่ะหอมสมุนไพรมากๆเลยค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวนิดหวานหน่อยลงตัวกำลังพอดีเลยหอมอร่อยชื่นใจนะคะช่วยปรับสมดุลร่างกายดูแลสุขภาพอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึ่งทาง Facebook และ YouTube รับชมเมนูใหม่ๆได้ทุกวันเลยค่ะ